มันเป็นน็อตพอดไรเบาเว้ยคนเอ้ยว่าจะให้ตั้มคอแล้วนี่น็อตพอดนะเป็นน็อตพอดแข็งเครื่องแล้วก็เผาเนาะโอเคไปดูกันว่ามันจะสวยไหมภาพที่ผมถ่ายนะก็ดูกันยาวๆเลยไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขอแนะนำคำแนะนำจากผู้ปกครองให้นะครับเจ้าเกมก็ผมกับช่องแล้วไอ้ Channel ซึ่งวันนี้เว้ยผมก็จัดอะไรตามขอแล้วนี่ก็มาดูมาดูแกมันเป็นน็อตพอดไรเบาเว้ยคนเอ้ยว่าจะให้ตามขอแล้วนี่น็อตพอดนะเป็นน็อตพอดแข็งเครื่องแล้วก็เผาเนาะเผาหน้าใช่ซึ่งเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็เก่าแล้วเนาะนี่เห็นปะเออก็เป็นน็อตจะหลุดแล้วนี่ฝั่งนี้ก็เก่าแล้วดูแข็งเครื่องอันนี้ก็เป็นรถปั้นเนาะผมปั้นใหม่หมดเลยทีนี้ก็เป็นน็อตทองแล้วตัวนี้มันก็นั่นแหละเราก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นน็อตไล่เบาน็อตพอดถือว่านี่นะถ้าใครสนใจนะสั่งได้ที่บอนเก็ตช็อปนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เฟซบุ๊กนะก็ใครสนใจก็สามารถทักไปเลยนะบอนเก็ตช็อปก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูว่ามันจะสวยขึ้นไหมเปลี่ยนน็อตพอดเปลี่ยนเผาตรงนี้เผาหน้าแล้วก็น็อตเครื่องก็นั่นแหละน่าจะสวยขึ้นนะเพราะว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัดด้วยแข็งเครื่องสีขาวโอเคเราก็จะไปเปลี่ยนกันซึ่งการเปลี่ยนนะผมก็น่าจะขันทีละตัวเนาะอันนี้เป็นตัวทีซื้อมากี่บาทวะเนี่ย20กว่าบาทนะนี่ yeah. เปลี่ยนเฮ้ยเขาเรียงวะเอางี้ขอตัวไปขันก่อนแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูว่ามันจะสวยขึ้นไหมเนาะก็ดูตอนยังที่ยังไม่เปลี่ยนเลยก็เละๆประมาณนี้เปลี่ยนน็อตเข้าไปน่าจะสวยขึ้นเนาะแบบจัดอะไรเพิ่มเนาะก็ไปแล้วไม่ใช่โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยนี่ก็เป็นน็อตพอดแล้วนี่มาดูเดี๋ยวแกให้ดูมันเบากว่าปกติเว้ยนี่ก็มีกี่ตัวไม่รู้แต่มันน่าจะครบเครื่องเนาะนี่อู้โคตรเบาเลยอู้น้ำหนักต่างกันโคตรเยอะแบบน่าจะเท่าตัวนี่เอาไปชั่งได้ปะนี่เนี่ยตัวนี้โคตรหนักตัวนี้โอ้เบาเกินมันจะไม่ขาดปะเหมือนพลาสติกเลยอะแต่ไม่รู้ว่าทำด้วยอะไรเนาะเดี๋ยวไปใส่ดูมันมีเบอร์ไหมมันก็เท่ากันหมดเนาะน่าจะใส่ได้ทุกตัวตัวนี้มันจะสั้นกว่าเว้ยมีตัวนึงที่สั้นกว่า2ตัวแล้วก็ตัวอื่นมันจะยาวกว่าเนาะใช่ก็ขนาดประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอานี้ลองด้วยกวนเป็นรอยไง yeah. มันพอดน็อตพอดคือแบบสีมันออกง่ายเนาะตอนนี้เราต้องแบบหาอะไรลองแล้วก็ขันเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ลองมากอะไรเนาะนี่ก็ขันก็แนะนำนะสำหรับใครแบบอยากใส่น็อตพอดเว้ยคือแบบมันจะเบาประมาณนี้น้ำหนักอ่ะมันต่างกันเท่าตัวเลยนะคือน้ำหนักก็เบาแล้วก็ความทนก็น่าจะเท่าน้ำหนักนั่นแหละ yeah. ใช่ซึ่งมันมีตัวนึงไว้ที่ผมแบบขันแรงมากนี่มาดูแต่มันไม่หลุดหรอกคือมันขาดแล้วแหละคือตอนผมขันแบบดังกัดแน่นอนนี่ตัวนี้มันขันออกไม่ได้ด้วยเพราะมันขาดแล้วผมก็ไม่อยากแตะต้องมันเยอะนะตัวนี้มันขาดไปทุกคนคือแบบผมขันแน่นเกินไปไงถ้าใครซื้อไปก็อย่าขันแน่นนะมันก็นั่นแหละมันจะขาดเว้ยแล้วก็ไม่รู้จะออกได้ไหมนี่ก็ไม่รู้ต้องรอดูตอนที่แกะเครื่องเนาะใช่ก็ประมาณนี้เหลืออีกน็อตพอดเผาหน้านี่โอเคก็ไปเปลี่ยนกันคือมันเบาอ่ะโคตรเบาเลยเช่มาใส่กันคือตรงนี้เว้ยมันต้องถอดท่อด้วยเพราะมันอยู่ด้านล่างนี่ปะมันติดท่อเนาะเราก็ต้องถอดท่อด้วยใช่ทุกคนว่าสวยไหมดูใกล้ๆดิมันก็น่าจะถ่ายรูปสวยอยู่นะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าตอนถ่ายรูปมันจะสวยไหมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแข็งสีขาวแล้วก็น็อตพอดมันน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ้าใส่เผาหน้ามันน่าจะนะจะโคตรเบาอ่ะมันก็เบาเกินยี่มันก็เป็นน็อตเผาเนาะเผาหน้าหรือเผาหลังใช่แต่ตอนนั้นไม่ใช่นะมันสั้นไปก็ประมาณนี้แหละสำหรับการใส่น็อตพอดเนาะดูเครื่องแบบว่าดูรวมๆโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันเลยเดี๋ยวหามุมนี่ตรงนี้เพิ่งเทดินใหม่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแป๊บนึงฟังเสียงเครื่องก่อนก็เช่นเคยไม่เกี่ยวหรอกจะตัดอ
ออกตัวสักรอบเนาะเผื่อแบบมันไม่เบื่อเหมือนแต่ก่อนไงไม่รู้ว่าบางทีมันก็บิดไปบางทีก็ไม่ไปเนาะอาจจะอยู่ที่ความร้อนของเครื่องมั้งต้องวอร์มนิดหน่อยแต่ตอนนี้แดดก็แรงอยู่โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนตรงนี ทำการถ่ายรูปเป็นเรียบร้อยนี่วิวก็ประมาณนี้เนาะแถวบ้านใช่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เนาะโอเคไปดูกันว่ามันจะสวยไหมภาพที่ผมถ่ายเนาะก็ดูกันยาวๆเลยไปถ้าใครสนใจน็อตพอดเนาะก็สั่งได้ที่นี่บอนเก็ตช็อปนะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ตอนแรกแล้วมีน็อตพอดแล้วก็อะไรแต่งเนาะเป็นร้านเปิดใหม่คือแบบนั่นแหละร้านกระแสไงร้านวัยรุ่นสร้างตัวใช่เราก็จะมาติดกันก็เต็มรถแล้วนะถ้าใครอยากสปอนเนาะก็ส่งอะไรมาเดี๋ยวผมจะติดใส่บังเงินเออปักทองเนาะก็เต็มคันแล้วนี่ทางที่ติดกันอันนี้คือทีมงานสปอนนะครับส่วนใครที่แบบอยากส่งมาติดที่ห้องเราก็ได้นะรถคันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์สปอนนะครับใช่ก็ประมาณนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ตะไคร้อันนี้ก็เบาะช่างป้อมนี่เบาะตัวนี้ใครสนใจก็นั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเทสรถให้ดูว่าใส่น็อตแล้วอะไรเบาแล้วจะแรงขึ้นไหมเออก็ไปชมกันโอเคเราก็จะมาเทสรถกันเออเราก็เพิ่งเปลี่ยนน็อตพอดไปก็ไม่เกี่ยวหรอกก็อยากมาเทสเนาะนานๆทีก็นั่นแหละทุกคลิปเออน้องๆชอบไงแบบที่ออกตัวอะไรประมาณเนี้ยจะเอาไปให้ช่างจูนใหม่เพราะว่ามันก็ติดหนาหรือติดบางไม่รู้เนาะคือเมื่อกี้น้ำมันมันบางเว้ยเออเพราะนี่น้ำมันจะหมดแล้วอ่ะดูคือถังมันเล็กไงตัวนี้เติม80บาทก็เต็มถังแล้วเออก็ตอนมันขึ้นเห็นว่ามันสะดุดตึ๊ดๆตอนกลางอากาศอ่ะเออน้ำมันน้อยเว้ยเดี๋ยวเปิดดูใต้ถังเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะน้ำมันเนาะคือแต่ก่อนที่มันออกได้เว้ยคือเพราะน้ำมันมันเต็มถังเพิ่งไปเติมมาแต่วันนี้แรงดันปั๊มติ๊กอ่ะไม่ถึงเนาะเพราะว่ามันน้ำมันน้อยเฮ้ยก็ไม่น้อยนะไม่รู้เพราะว่าตอนมันลอยมั้งเนาะใช่ทางมันยาวไงเพราะน้ำมันมันก็จะไหลมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็ไม่มีเออมันน้อยแหละใช่ก็ลืมดู โอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะส่วนใครที่แบบอยากได้น็อตพอดเนาะก็ไปจัดที่นี่บอนเก็ตช็อปนะครับก็ขึ้นให้ตอนต้นคลิปแล้วนี่น็อตพอดสวยๆเลยมาดู
นี่นะอันนี้ก็เพิ่งขันไปขันแรงหน่อยแต่ใส่ตรงนี้ด้วยอันนี้มันน็อตตรงนี้แล้วก็น็อตแข็งเที่ยงทุกตัวเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็ฝั่งนี้เป็นน็อตน็อตเกียร์ใช่อีกตัวนึงเนาะที่เป็นน็อตสั้นอะใช่ก็กี่ตัวไม่รู้ก็นับเอาเนาะสำหรับใครแบบอยากใส่น็อตพอดก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ให้ขันอย่าขันแรงนะคือผมแจ็คตัวนึงแล้วเออก็น่าจะขัดครึ่งอยู่ตรงนี้จะหลุดปะนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องไปขันใหม่นั่นมันขันไม่แน่นเพราะว่าเดี๋ยวขาสตาร์ทหลุดไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บ